สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือนซึ่งพวกเราก็ทราบกันว่าการที่จะต้องเตือนพี่น้องในเรื่องนี้ก็เพราะองค์พระเยซูเจ้าได้ไขแสดงความรักของพระองค์แก่นักบุญมาร์กาเร็ตมาริอาลาก็อกและบอกว่าพระองค์นั้นรักพวกเราทุกคนด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ขอบ่นหน่อยนึงว่าความรักที่พระองค์ให้ไปนั้นได้รับการสะท้อนกลับมาน้อยมากก็คือมีคนรักพระองค์น้อยและคนที่รักพระองค์ก็ยังน้อยรักน้อยไม่มากเท่าที่ควรส่วนพวกเรานั้นมารำพึงเกี่ยวกับเรื่องบทจดหมายของนักบุญเปโตรต่อไปว่าจงมีความสุขุมรอบคอบรู้จักประมาณตนเพื่ออธิษฐานภาวนาที่สำคัญที่สุดจงมีความรักกันและกันอย่างมั่นคงเพราะความรักลบล้างบาปได้มากมายจงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรากระทำมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือเราสามารถพูดได้และจากการที่สามารถพูดได้เนี่ยหลายครั้งหลายคราวเราใช้ปากของเราในการบ่นว่าคนอื่นแทนที่จะสงบจิตสงบใจสงบปากของเราเราก็โผล่งออกมาก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเจ็บปวดแล้วเราจะบอกว่าเราไม่รับผิดชอบไม่ได้มันมีเรื่องของแม่คนหนึ่งที่อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็มีระยะหนึ่งที่เขาฉุนเฉียวต่อลูกต่อเต้าเนี่ยลูกก็เลยไม่สนใจแม่เลยเขาก็เข้าวัดเข้าวาและอ่านพระคัมภีร์แล้วมาถึงตอนนี้แหละที่บอกว่ามีความรักมั่นคงเพราะความรักลบล้างบาปได้มากมายจงต้อนรับกันและกันไม่ปริปากบ่นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มไม่บ่นอะไรอีกเลยเวลาที่เขาโมโหโทโสเนี่ยเขาจะเดินออกจากบ้านไปที่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคุยกับพระเมื่อหายแล้วเขาหายโกรธแล้วหายโมโหแล้วเขาก็กลับมาอย่างนี้บางทีบางวันเขาก็ทำหลายครั้งก็เพราะเขาต้องการที่จะข่มใจเพื่อจะให้พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกเขาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พ่อเห็นว่าในสังคมของเราซึ่งเป็นสังคมที่เกิดความไม่ปรองดองไม่เข้าใจกันเนี่ยถ้ามีโอกาสที่เราจะรำพึงถึงความรักของพระเจ้าอย่างเงียบแล้วก็กลับมาพร้อมกับอารมณ์ดีเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขไม่ใช่หรือครับส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนาจงเชื่อว่าท่านจะได้รับและท่านจะได้รับขณะที่ท่านอธิษฐานภาวนาจงให้อภัยถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใดเพื่อว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่บนสวรรค์จะทรงอภัยความผิดให้ท่านด้วยการสวดภาวนาของพวกเราก็ไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เรายกจิตใจเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าคุยกับพระองค์และไม่ใช่เรื่องที่จะไปว่ากล่าวคนอื่นเขาสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะได้ก็คืออยากให้คำภาวนาของเรานั้นเกิดผลจริงในชีวิตได้รับพระพรของพระผู้เป็นเจ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพูดในวันนี้ว่าเราจะต้องผ่านเงื่อนไขเพียงข้อเดียวและข้อนั้นเราจะต้องผ่านให้ได้มิฉะนั้นคำภาวนาของเราจะไม่มีผลก็คือต้องให้อภัยความผิดบาปของคนอื่นที่กระทำต่อเราต่อครอบครัวของเราพี่น้องจะบอกว่ามันลืมไม่ได้อาจจะให้อภัยได้แต่ลืมไม่ได้อันนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ให้อภัยนั่นแหละพี่น้องมันเป็นการพูดเลี่ยงๆเท่านั้นเองเพราะคนหนึ่งที่ให้อภัยนั้นเขาต้องลืมเรื่องราวต่างๆที่เป็นมาและจิตใจของเขาจะมีสันติสุขและพระเจ้าก็จะฟังคำภาวนาของเขาเคยมีเรื่องของเด็กยิวคนหนึ่งอายุ13ขวบที่เกิดในครอบครัวของยิวแล้วก็ถูกพวกนาซีเนี่ยเอาไปทรมานแล้วก็เขาก็เขียนเหตุการณ์ต่างๆว่าทุกวันเขาถูกฝ่ายนาซีเนี่ยทำอะไรบ้าง
ต่อตัวเขาเองและพวกยิวทั้งหลายต่อมาเมื่อเขาตายไปแล้วและสงครามก็สิ้นสุดแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ประคมข่าวเขียนเรื่องบันทึกประจำวันของเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าแอนนาแฟรงค์ข้อความตอนหนึ่งก็เขียนไว้ว่าข้าพเจ้ายังเชื่อว่าประชากรนั้นโดยทั่วไปก็มีน้ำใจดีถ้าข้าพเจ้ามองดูไปถึงสวรรค์ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทุกคนก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็สันติสุขสันติภาพก็จะมาหาพวกเราแต่ละคนเขาตายนะครับแอนนาแฟรงค์เนี่ยตายที่ค่ายกักกันโดยไม่ได้โกรธแค้นคนที่กระทำต่อเขาเลยถึงเวลาหนึ่งเขาก็ถูกส่งเข้าไปในห้องแก๊สแล้วแก๊สก็เผาตัวเขาหมดจนเหลือกระดูกออกมาสิ่งที่เขาฝากไว้กับพวกเราก็คือการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาที่จะไปสวรรค์ก็ขอพระเจ้าโปรดให้เรามีกำลังใจในการให้อภัยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์